อันนี้ก็ต้องให้เครดิตทีมงานไตออฟนะครับที่ให้เกียรติวัตถุดิบอย่างขั้นสูงสุดจริงๆนะครับปลาทูน่าเนี่ยเราจะปลิดชีพเขาในน้ำเลยนะครับด้วยวิธีการอิเคชิเมะหรือเป็นการปลิดชีพให้เขาจากเราไปอย่างสงบและเร็วที่สุดนะครับกระบวนการเนี่ยจะจบสิ้นในน้ำก่อนที่ยกปลาขึ้นมาต้องเล่าให้ฟังนี้ว่าปลาทูน่าเนี่ยหนึ่งคือเป็นปลานักสู้เขาสามารถสู้จนเลือดเขาเนี่ยร้อนและทำให้เขาสุกจากภายในได้สองถ้าเขาขึ้นมาบนเรือปลาไซส์ขนาด40 กิโลกรัมอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังไม่ตายดิ้นอยู่บนเรือเนี่ยเขาสามารถทำให้เนื้อเขาพกช้ำได้นะครับพอขึ้นมาปั๊บปลาจะไม่มีความเครียดเนื้อจะสะอาดขาวหอมแล้วก็อร่อยทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการให้เกียรติกับตัวปลาด้วยในหลายชนเผ่าต่างประเทศเนี่ยเวลาล่าสัตว์ใหญ่ได้การให้เกียรติกับสัตว์ใหญ่นั่นคือการเอาที่มีคุณค่ามากสุดของสัตว์ออกมารับประทานกันครับ